ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.comลาก่อนดร.ทูสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์รีเพลย์ที่ส่งเข้ามาในฟอร์มเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่ามีรีเพลย์เข้ามาเยอะมากแล้วคือผมทำคลิปซีรีส์อื่นใช่ไหมแล้วพอผมไม่ได้ดูเนี่ยคือมันหมดอายุไปแบบ7วันหมดเพราะฉะนั้นทีนี้ผมก็เลยจะปฏิวัติการส่งรีเพลย์เป็นแบบใหม่แล้วจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวขอให้รอติดตามจากในเพจ Facebook อีกทีนึงแล้วก็จะแจ้งเบื้องต้นก่อนในคลิปนี้นะครับว่าไอ้ลิงก์ที่ให้ส่งอะครับคือเดี๋ยวผมจะปิดลิงก์นั้นไปคือจะไม่ใช้ลิงก์นั้นละแต่แน่นอนจะยังมีการวิเคราะห์รีเพลย์อยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะทำยังไงให้ตอบโจทย์ได้หลายท่านแล้วรวมถึงตอบอะไรอะตอบตารางการลงคลิปของผมด้วยก็เดี๋ยวติดตามกันในเพจ Facebook นะครับใครยังไม่ได้ไปกดไลค์ก็เข้าไปกดไลค์ได้เลยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ข้างล่างนะฮะโอเคแล้วก็มาดูคลิปนี้เป็นฮีโร่ลีน่านะครับกับคุณ EMP สำหรับคลิปนี้ที่เลือกฮีโร่ลีน่ามาเพราะว่าเป็นฮีโร่ตัวมิติฮิตมากในทัวร์นาเมนต์ DAC ที่เพิ่งจะไปล่าสุดแล้วขอบอกเลยว่าเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทีมแชมป์เลยคือทีม IG นะครับตัวมิดของทีม IG เนี่ยชื่อคุณ OP เล่นลีน่าเก่งมากนะเหมือนกับเป็นแผนหลักของเขาเลยแหละเล่นทุกตาแทบชนะเกือบทุกตาจุดแข็งของลีน่าในแผนนี้คือ1มีเดเมจเบิร์ดเดเมจจากเวทที่แบบรุนแรงมากนะฮะ3สกิลใช่ไหมแล้วก็2คือมีทาเลนต์เลเวล10นะครับที่ลดเวลาเกิน30วิคือทำให้แบบหลายๆครั้งที่สู้กันช่วงกลางเกมอ่ะทีมฝั่งตรงข้ามฆ่าลีน่าไปแทบไม่มีผลเลยเพราะว่าตายปุ๊บเกิดทันทีว้าวกลับมาสู้ต่อได้เลยแล้วก็ข้อ3คือช่วงท้ายเกมนี่ยังเก่งอยู่เพราะว่าสามารถผันตัวเองไปเล่นเป็นสายฟิสิคอลเดเมจได้จากสกิล3นะครับ EMP ทำได้ดีนะคือการสแปมสกิล1เพื่อต่อฮีโร่ศัตรูแล้วก็ให้ได้ลาสคีปไปด้วยในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นจุดที่แข็งที่สำคัญมากเลยของลีน่าและของฮีโร่อีกบางตัวที่มีสกิลเวลาใช้แบบเป็นสกิลเป็นวงกว้างที่ทำเดเมจนะครับคุณควรจะใช้ให้โดนฮีโร่ศัตรูด้วยแล้วก็โดนคีปได้ลาสคีปด้วยพร้อมๆกันในเลนลองยกตัวอย่างนึกถึงฮีโร่แบบ Queen of Pain หรือ Bug อะไรเงี้ยพวกที่เป็นสกิลที่มันเป็นเวฟๆหรือเป็นแบบโดนหลายๆตัวเอาไว้ฟาร์มอะครับสังเกตว่าคุณ EMP จะแบบซัดสกิลหนึ่งเนี่ยโดนอินโวเกอร์ตลอดเลยนะทำให้อินโวเกอร์เลือดน้อยมากเนี่ยพอเขาเลือดน้อยเนี่ยเขาจะเริ่มเล่นลำบากแล้วเล่นลีน่ามิดเนี่ยยังไงก็ต้องแบบชนะเลนให้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบจุดที่เก่งที่สุดในเกมแล้วมั้งช่วงต้นถึงกลางนะครับลีน่าช่วงต้นเกมเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่ามีติ่งอย่างนึงคือผมเห็นบูทกับวัตเทิลในสแตชทั้งคู่เลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแย่งใช้นกส่งของนะผมคิดว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวมิดอะครับไอเทมค้างแบบเนี้ยถ้าเลนคุณแพ้เนี่ยมันมีผลเยอะเลยนะและนั่นคือโชคดีว่าแบบเขาคุมเลนอยู่ไงการที่แบบไอเทมมันค้างอยู่อย่างเงี้ยมันเลยไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเลนสูสีกว่านี้หรือเลนแพ้ครับถ้าเกิดตัวมิดไอเทมค้างแบบนี้เสร็จเลยนะแบบกูไม่กลับเลยเพราะฉะนั้นเล่นตัวมิดต้องแย่งไก่หน่อยอยู่ไหนไม่รู้นะ เห็นไหมครับพอไอเทมมันค้างมันทำให้เหมือนกับทั้งที่คุณควรจะได้เปรียบมากกว่านี้แต่คุณมีของเหมือนกับคุณเพิ่งออกมาจากบ้านอยู่เลยดูนะแต่ถ้าตอนนี้ไอเทม2อย่างนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วอะจริงๆก็อาจจะไม่ต้องเดินกลับบ้านก็ได้นะเพราะว่ามีมัตเทิร์นไม่มีไก่ส่งของอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะฮะพอยที่อยากจะสื่อก็คือการอัปเดตไอเทมของตัวเองโดยเฉพาะตำแหน่งมิดสำคัญมากจังหวะนี้8นาทีเดินมาเจอซิวที่นู้นสตันมืดไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมคุณออกมาจากเลนแบบนี้นะจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงจะได้คิวเพิ่มผมว่าจังหวะนี้คุณได้แต่กดอันตีได้เอาไม่ถูกตอนนี้เนี่ยเสียเวลาไปเยอะมากนะคุณเดินไล่ฆ่าสิวเมื่อกี้ไม่ได้ลาสเคียมเลยเท่ากับว่าคุณเหมือนกับปล่อยพื้นที่ให้อินโวเกอร์สามารถฟาร์มเหมือนตามคุณขึ้นมาได้จริงๆนะแล้วถ้าอินโวเกอร์ไปที่อื่นก็ดันป้อมมิดให้แตกไปเลยแล้วใครที่มาพยายามจะมาการป้อมอ่ะก็โดนสกิลอันติคุณตายได้ไหมโอเคจังหวะนี้นะครับว้ามาซ้อนเลนบนแล้วก็สุกหูแล้วคุณหน้าไปเลยนะ
ก็โอเคนะลีน่าเนี่ยมีข้อดีอันติคือเขาคูดาวน้อยมากเลยนะคือใช้ไปแบบเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคูดาวแค่70เองเดียวก็มาแล้วโอเคจากวันนี้ฟาร์มได้ดีนะครับลีน่าเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วมากนะครับเพราะว่าสกิล1เขาอะฆ่าคริติไกลได้เลยภายในครั้งเดียวนะช่วงต้นถึงกลางๆนะเร่งไอเทมขึ้นมาเพราะลีน่าถ้าฟาร์มจริงอะไอเทมเร็วมากจริงโอ้โหสวยนะครับจังหวะนี้ตอนนี้คุณ EMP กำลังจะออกไซโครนซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่เกมนี้ผมมองว่าอาจจะจำเป็นน้อยหน่อยถ้าเป็นตามที่โปรเพลเยอร์เขาออกกันกับลีน่านะคือไอเทมหลักจะมี2อันคือ Shadow Blade กับ Bloodstone Bloodstone ทำไมต้อง Bloodstone เพราะว่า Bloodstone เนี่ยเขาเอามาคอมโบกับ Talent ลดเวลาเกิดอันนี้นะมันทำให้แบบคุณยืดอะไรเขาเรียกว่าอะไรลดเวลาเกิดมากยิ่งขึ้นไปอีกคือตอนแต่ก่อนจากเดิมคุณประมาณ level 10อ่ะคุณตายแล้วคุณเกิดเลยใช่ปะแต่ถ้าคุณมีบาสโตนอ่ะประมาณเลเวล16 17บางทีคุณตายแล้วคุณก็ยังเกิดเลยอยู่ดีเพราะว่ามันซ้อนกันมันทับกันนึกออกปะแล้วก็อีกไอเทมนึงคือ Shadow Blade ทำไมถึงออกเพราะว่า1คือสตาร์ทคุณอ่ะถ้าฝั่งตรงข้ามเห็นคุณอ่ะมันก็จะค่อนข้างเหมือนกับโดนยากอยู่เพราะมันหลบง่ายใช่ปะทีนี้ถ้าคุณ Shadow Blade มาแล้วคุณกดตาร์ทมันหลบยากขึ้นเยอะอันนี้ข้อ1คือการเข้าทำโดนตัวไม่รู้ตัวข้อ2คือมันใช้หนีได้ด้วยก็อินวิทใช่มั้ยบังคับให้ฝั่งตรงข้ามต้องซื้อดาร์ทซื้อวอร์ดข้อที่3คือมันมีทั้ง attack speed ทั้ง damage ทำให้คุณมี damage ทั้งเวทแล้วก็มี damage ทั้งคุณแบบยืนตีด้วยเสริมกับสกิล3คุณอีกอันนี้คือ3เหตุผลของ Shadow Blade ตอนนี้คุณมาเลนล่างเหมือนคุณจะมาดันป้อมแต่ว่าจริงป้อมแตกไปแล้วนะเหมือนคุณจะอยากมาแก๊งมากกว่าถ้าผมแนะนำนะคุณเหมือนตำแหน่งตัวเองอะตามป้อมที่ยังเหลือของศัตรูดีกว่าทำไมถึงมาเลนบนดีกว่าอย่างตอนนี้ดีมากเลยเพราะว่าลองนึกภาพดูถ้าคุณสู้ตรงเนี้ยแล้วต่อยคุณฆ่าได้อะมันก็ไม่ได้แบบเกิดประโยชน์อะไรหลังจากนั้นคือฆ่าได้แต่ว่าคุณก็คงจะไม่ได้ดันไปถึงตรงนี้ถูกปะแต่ถ้าคุณมาอยู่แถวเลนเนี้ยคุณฆ่าได้หรือฆ่าไม่ได้แต่คุณได้ต่อยป้อมไปเรื่อยอะคือ Dota เป็นเกมที่แบบจะชนะกันมันไม่ได้ต้องคิวเยอะที่สุดถูกปะแต่มันต้องฆ่าป้อมให้หมดถูกปะนั่นแหละคุณก็แค่เล่นตามคอนเซ็ปต์เนี้ยโอ้อันนี้เยี่ยมเลยนะจังหวะดีมากเลยพายุดีนะครับพายุตอนเขาวิ่งเข้ามาเนี่ยครับเนี่ยคุณอยู่ในเลนที่มันยังมีป้อมเหลืออยู่แบบนี้แหละโอเคสวยมากเวลาเล่นฮีโร่ที่เก่งช่วงกลางเกมมากๆอย่างลีน่าเนี่ยครับคือช่วงกลางเกมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเนี่ยแหละคือกดดันป้อมกดดันอะไรที่มันเป็นแบบเป็นตำแหน่งที่มันควรจะอยู่ตอนเนี้ยถึงวันนี้ยากละโดนฟุกเข้าไปคือหาเรื่องไฟเอาง่ายๆคือที่ผมพูดกดดันป้อมมันทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องแบบต้องมาสู้ไงถูกปะคือหาเรื่องไฟตอนนี้คุณเก่งเนี่ยดูดิคุณตะคิว2ทีลดหมดนอนเลยมีไอเทมหนึ่งนะที่ผมคิดว่าคุณน่าออกเกมนี้คือ Magic Wand นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีซีอุสชาร์จมันขึ้นเร็วแล้วก็ลีน่าเป็นตัวที่ใช้มานานเยอะการกด Magic Wand ช่วงเนี้ยมันทำให้คุณใช้สกิลได้อาจจะเพิ่มขึ้น2สกิลหรือจากที่มานานไม่พอกดอันติอย่างเมื่อกี้ก็กดอันติได้ผมว่าเป็นไอเทมที่แบบดีมากเลยเกมนี้ผมสังเกตว่าช่วงกลางเกมอ่ะคุณฟาร์มน้อยลงเยอะเลยนะคุณเหมือนจะเดินเพื่อแบบหาไฟอ่ะฟาร์มน้อยลงพอสมควรเลย22นาทีแล้วคุณเพิ่งลาคีไป95เองนาทีละ6ตัวทำได้แน่นอนเพราะว่าลีน่าฟาร์มเร็วมากอยู่แล้วเดินไปในป่ากดสกิลซัดๆไปช่วงใกล้ได้บัตสโตนเนี่ยดีมากเลยครับคือพอคุณแบบเหมือนกับฟาร์มจนใกล้จะได้บัตสโตนแล้วเนี่ยคุณก็ฟาร์มคีฟแหลกเลยจริงๆสเต็ปลีน่าหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นนะนี่ก็30นาทีละผมว่าถ้าเป็นเกมทั่วๆไปก็นี่แหละควบคุมพอสมควรนะคือต้นเกมก็แบบกดเลนให้เยอะกลางเกมก็สู้บ่อยๆนะแต่ก็อย่าลืมฟาร์มพังๆมันเพราะฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะเดินผ่านคีปะก็ฟาร์มแล้วก็พยายามดันเลนนะท้ายเกมก็เหมือนช่วงกลางเกมแหละวันนี้ก็โอเคนะคอมโบสกิลเพื่อเอาฮีโร่ตัวหนึ่งออกไปก่อนนะอันนี้ดีเลยแต่ทีนี้พอเพื่อนคุณเริ่มตายอย่างเงี้ยคุณต้องถอยแล้วเพราะลีน่าเป็นตัวที่แบบมันยืนไม่ได้อ่ะเนี่ยแต่ตอนนี้คุณหิวซีอุสไปหน่อยแล้วคุณเหมือนกับไม่กล้ากดตันมันจะไม่โดนใช่ไหมคุณพยายามโยกแต่ตายแล้วเกิดเลยนะนี่ขนาดเลเวล19นะเนี่ยเนี่ยมันมีบัตสโตนก็จะเป็นไงครับคอมโบกับทาเลนไอเทมชิ้นต่อไปเป็นคาถาฟ้านี่ผมเฉยๆนะส่วนใหญ่คาถาฟ้าของลีน่าเนี่ย
ันได้เดเมจเพิ่มขึ้นไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นแล้วดีมากคือมันเป็นเพียวเดเมจแล้วมันทะลุไอ้พวกกันเวททั้งหลายแหละได้มันจะดีกับทีมที่ออก BKB อ่ะนะโอ้โหหายไปเลยนะแอคก็เข้ามาทีหลังโอ้โหจังหวะเข้าลายตัวไปดีเสร็จหมดเลยนะผมว่าถ้าที่ดูช่วงกลางเกมเนี่ยนะที่ทำให้เกมมันกลับมาจากตอนแรกที่คุณนำอยู่ก็คือแค่ทีมคุณเหมือนไฟในสถานการณ์ที่มันไม่ควรไฟอ่ะคือบางหลายครั้งเลยไม่ใช่บางทีหลายครั้งเลยอย่างเมื่อกี้แต่เมื่อกี้จริงๆก็ถามว่าต้องสู้ไหมจริงก็ไม่ได้จำเป็นนะที่อยู่ตรงเนี้ยแต่เหมือนกับอยากจะไปคิวเขาไงจนแบบเหมือนตำแหน่งมันหลุดไปอ่ะแล้วก็ตายว้าวอันนี้คุณสตาร์ได้ดีเลยนะแต่เมื่อกี้คุณกดอันติคุณกับพุทธเฉยเลยอ่ะคุณไปกดอันติกับตัวที่แบบไม่น่าจะกดที่สุดอ่ะเลือดเขาเยอะแบบเยอะมากค่ะแล้วเขามีบวกกันเวทอีกนะสกิล3บวกกันเวทแล้วมีฮูดอีกอันติเนี่ยต้องเลือกเป้าหมายดีๆเลยเพราะว่ามันแรงอย่างตอนนี้ครับได้คาถาฟ้าค่อนข้างช้านะเพราะว่าหลายจังหวะที่สู้แล้วสู้ไม่ได้นะแล้วก็มันก็ติดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยจังหวะนี้นะครับโดนพัดบินเข้ามากัดโอ้โหรอดไหมเนี่ยตายนะโอ้โหนิ่งแหลกเลยแอคเล่นดีมากเลยนะคอยซื้อเวลาให้แบบนี้ตลอดเลยถึงเขาจะไม่ยอมมาสู้ก็เถอะโอเคจังหวะนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะอัดธรรมดานะโอ้นี่เจ๋งเลยแล้วตอนนี้อยู่ดีๆทีมดายก็ทำพลาดอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ดีมาตายหมดเลยนะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะอาจจะไม่บ่อยแต่เกิดขึ้นได้อย่างที่เห็นเกมนี้นะคือทีมที่นำอยู่ประมาทอะไรเงี้ยโดนเฮกนะครับสตันสวยจังหวะนี้ก็สวยนะครับอินวูเกอร์หิวไปหน่อยก็ไอเทมชิ้นต่อไปคือลิงเกนสเฟียร์นะครับก็ดีนะการพุทได้นะการโฮสแนปการเฮกได้ผมก็ยังคิดว่า BKB น่าจะดีกว่านะเกมนี้แต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยมีไอเทมป้องกันตัวสักชิ้นหนึ่งก็ดีนะไหนดูซิจะสู้ยังไงเอาเพื่อนคุณเก็บหมดเลยนี่วะฉีดนิ้งงกเลยฉีดนิ้งงกเอ้าฉีดเหรออ้าวฉีดชิปลั่นนะฮะใส่ฟ้าลั่นคุณ EMP ไม่ต้องเขินนะครับว่าถ้าคนใน YouTube จะเห็นใส่ฟ้าลั่นเพราะว่าสู้ชนะนะครับเมื่อกี้ใส่ฟ้าลั่นใส่ชิปนะเกมนี้ที่ชนะหลักเพราะว่าเหมือนถ่วงเวลามาได้จนจะก็นอนกับโทวาร์ลค่อนข้างรวยนะแล้วฝั่งนู้นไม่มีแครี่แบบแครี่จริงจังนะเพราะว่าไอโลก็เล่นไอออกไอเทมสายเพี้ยนๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีไซโฟนเนี่ยEMP ก็น่าจะได้เห็นบางอย่างนะครับอย่างที่ผมชี้ไปก็คือเรื่องของการยืนเลนมิดยืนเลนมิดรีบเอาไอเทมมาไว้ที่ตัวเร็วๆใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่คุณ EMP เดินไปเที่ยวบนบ้างล่างบ้างช่วงแรกอ่ะผมว่าอย่างน้อยแบบเน้นไปที่กดอินมูเกอร์ไว้ก่อนดีกว่าเพราะอินมูเกอร์เป็นตัวที่แบบต้องฟาร์มเยอะแล้วถ้าอินมูเกอร์โดนกดต้นเกมมันค่อนข้างเสียหายพอสมควรไม่พอสมควรอ่ะอินมูเกอร์โดนกดนี่เสียเยอะเลยแล้วก็เรื่องการออกไอเทมนะคาถาฟ้าเนี่ยผมว่าเกมนี้เปลี่ยนมันยังเปลี่ยนได้ไอพายุเหมือนกันนะสังเกตว่าเกมนี้ใช้พายุไม่ค่อยเยอะหรอกยกเว้นใช้แบบใช้สตันนะฮะประมาณนี้นะครับที่คอมเมนต์ไปนะแล้วก็ช่วงกลางเกมมีช่วงนึงที่หยุดฟาร์มไปแต่ก็เข้าใจแหละช่วงนั้นจะก็น้อยกระทัวหลอดเขาฟาร์มกันเยอะก็คือคุณอาจจะเป็นบทบาทว่าสร้างพื้นที่ให้แครี่ฟาร์มซึ่งก็ดีเหมือนกันเออแล้วก็มีเรื่องนึงที่ไม่ได้พูดเมื่อกี้คือเรื่องการเล็งเป้าหมายในการกดอันตินะคือที่ผมเห็นคุณกดสายฟ้าใส่พุทธนี่แบบไม่น่ากดอ่ะเป็นตัวที่ไม่น่ากดที่สุดเลยแต่ใส่คีนี่ไม่ว่ากันนะครับเข้าใจว่ารันโอ้โหเสร็จเลยเห็นไหมครับว่าลิงเกนสเฟียร์ไม่ค่อยช่วยนะเพราะว่าจริงๆที่ทำให้คนตายแบบหลายต่อหลายครั้งในเกมนี่คือเซนโทร
โอเคจีๆนะครับเกมนี้นะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนโดต้าทูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ